ทางภาคประชาชนต้องการก็คือว่าบริเวณนี้ที่มันสีลายๆอย่างนี้นะฮะก็คือว่าในภาคประชาชนท้วงมาจากดอยสุเทพนะครับจะผ่านแยกภูคำแล้วก็ผ่านแยกด้านซ้ายพื้นที่ตรงนี้เราเสนอว่าสามารถทำให้เป็นทางเท้ากว้างประมาณ5เมตรยาวกว้างประมาณ10เมตรยาวอีกประมาณ7-8 เมตรมันก็จะเต็มพื้นที่พอดีนะฮะซึ่งมันก็เป็นถนนในเขตทางหลวงนั่นเองเขาเดินทางจักรยานปั่นนะฮะเขาก็เหมือนที่คุณออกแบบเนี่ยแต่คุณไปทำอย่างนี้เนี่ยเลนที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงไหนคนให้นักวิชาการเสนอแนวทางในการทำถนนเส้นนี้ว่าควรจะทำแบบไหนเพราะเหตุผลที่งานค้าขายก็ดีหรือที่น้องจะเข้าบ้านก็ดีเนี่ยตรงที่โรตีนะฮะก็ยิ่งขาดขนาดได้มันแยกกันชัดเจนอยู่แล้วไม่เสียค่ะขอโทษนะคะทำไมเราไม่มองอนาคตคือตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือโชว์รูมเลยฮะว่าถ้ากรมทางหลวงถ้าเกิดผมทำไม่ได้เหมือนในรูปนะฮะผมโดนย้ายแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดมันทำแล้วมันดีเนี่ยจะเป็นโอกาสของเชียงใหม่นะครับที่งบประมาณอีกมหาศาลที่จะมาขึ้นรองรับก็เพิ่งสองเลนบวกไหลนะครับคือเดิมปัจจุบันเนี่ยมันมีไหล2.50 เมตรกว้าง2.50 เมตรอยู่แล้วเราต้องการขยับต้องการอีก2 เลนก็คือ7 เมตรนั่นหมายความว่าหัวของล่างเนี่ยจะหายไป7 เมตรพื้นที่หายไปจาก 1,000 รอเรื่องแบบแล้วก็ของงบมาเข้าไปเพราะนั้นโดยกายภาพของทางเท้าถ้าเป็นไปตามนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้ทั้ง2 ฝั่งนะครับแล้วผมจะเสนอไอเดียนี้เข้าในสมาร์ทดีมานด์ด้วยนะครับบรรยากาศจะได้เหมือนกันเพราะนั้นคนคอนเซ็ปต์พวกนี้ไปตันอยู่ตรงที่วัด7 ยอดตรงนี้มีวิธีแก้ยังไงครับคือทางขนาดตรงนี้เนี่ยเราต้องการเซิร์ฟรถที่ออกมาจากไปแจ้งก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีทางออกด้านนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราอยากจะให้ถ้าจะทำแบบนี้ต้องมีมาสเตอร์แพลนของโครงการทั้งหมดมีสเกลมีอะไรต่างๆสภาพสิ่งแวดล้อมของเราจะถูกทำลายไหมนะคะไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่แรกเหมือนกันนะครับอยู่ดีๆก็มีการไถถนนปรับพื้นที่นะครับจนมีชาวบ้านออกมาเรียกร้องว่าเกิดอะไรขึ้นมาที่เทศบาลคนให้นักวิชาการเสนอแนวทางในการทำถนนเส้นนี้ว่าควรจะทำแบบไหนเพราะเหตุผลที่ทุกคนก็ต้องรับสภาพแล้วก็รอการแก้ไขจากแผนว่าจะแก้ไขยังไงในเรื่องทางตัดเข้าออกทางเข้าชุมชนจะแก้แบบไหนใครจะว่าผมเข้ามาฝั่งไหนเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้นะให้ท่านตัดสินใจเองว่าผมก็วันนี้ผมกินวิชาการดังนั้นเนี่ยทางแขวงเนี่ยเขาจะทำถนนทั้งหมดด้วยนะตอนนี้เราก็ทางแขวงก็พยายามเจอกันในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าผมมองถึงโอกาสของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่จริงๆว่าหน้าเมย่าเนี่ยเกินเพราะว่าเลนอื่นโอเคครับอันนี้ก็เป็นถ้าโอเคครับอย่างเงี้ยถ้ามองจากท็อปวิวอย่างเงี้ยท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าจะเห็นว่ารถเนี่ยที่ชุมชนสวนสวยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเข้าออกยากนะครับมีทางอะไรมาผมเป็นรองที่การบดีมา8 ปีเป็นอดีตคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มาอีก8 ปีนะผมคิดว่าผมรู้ท่านผู้ว่าก็รู้นะการบริหารองค์กรขนาดใหญ่การทำตามกฎหมายอันคือผมถามว่าเจ้าพนักงานเทศบาลเชียงใหม่เนี่ยหรือแฝงทางหลวงเนี่ยอนุญาตให้บริษัทเมย่าเนี่ยสร้างบ่อน้ำพุลุกล้ำพื้นที่สาธารณะทางหลวงได้เลยเพราะมันสร้างเสร็จมันคือสิ่งก่อสร้างเพราะฉะนั้นผมว่าก็อันนี้จะเป็นการที่จะคงพื้นที่ติดเป็นผืนเดียวกันมันก็ผิดอยู่แล้วนะไม่มีที่ไหนทำยกเว้นได้บางคนอันนี้คือใครมันประโยชน์ยังไงครับนะ ก็ได้เพราะแผงอนุญาตที่เขาทำเองโดยใช้เงินของเขาประเด็นก็คือตอนที่เขาไปทำอะไรไม่ถูกต้องตามกฎหมายในที่ของทางหลวงพรบทางหลวงนะครับแล้วก็เราได้มีการพูดคุยผู้ข้าราชการนะครับทั้งในส่วนกลางนะครับแล้วก็ส่วนภาคอย่างรอบคอบนะครับขอยืนยันท่านผู้ว่านะครับว่าเราต้องปฏิบัติตามพรบทางหลวงนะครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราได้ยกเลิกพื้นที่ตรงนั้นแล้วนะครับจริงๆถ้าเกิดจะแจ้งความก็คือถือเป็นการบุกรุกนะฮะแต่เพื่อเป็นการซอฟต์เนื่องจากว่าเรามีการพูดคุยนะครับเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวผมก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันเฉยๆนะครับว่าจะดำเนินการตามกฎหมายนะครับเพื่อแสดงเจตนาของข้าราชการนะครับในส่วนของห้างเองครับก็มีหนังสือนะครับที่แปะอยู่หน้าร้านนะครับว่ายินดีนะครับที่จะจ่ายทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ทางแฝงจะเรียกเคลมนะครับที่เราเรียกเคลมนั่นคือหนึ่งนะฮะค่าจ้างที่ต้องการทุบนะฮะตอนนี้เราทำสัญญาเสร็จแล้วนะฮะงบประมาณวัน4,900,000นะครับค่ารั้วที่เราทำไปนะครับหลายท่านบอกว่าทำไมรั้วมันอลังการงานสร้างขนาดนั้นคือถ้าจะเป็นรั้วแบบทั่วไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวคือจะเป็นรั้วไม่ต้องชี้สังกะสีสแลมอะไรดูไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตว่าต้องเป็นตรงนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวผมเข้าใจนะครับมันต้องมาตรฐานกว่าปกตินะครับอันนี้ก็รู้สึกจะ200,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีค่านู่นนี่นั่นอีกนะครับอันนี้ในส่วนของเงินของทางราชการทุกบาททุกสตางค์ตรวจสอบได้นะครับเงินก้อนนี้ผมต้องไปเรียกเคลมกับทางห้างนะครับซึ่งห้างเขาเป็นหนังสือยืนยันอยู่แล้วนะฮะเขามีนักกฎหมายดูอยู่แล้วนะฮะว่าจะต้องจ่ายคืนให้กับทางราชการนะครับก็คือกรมทางหลวงนะครับก็ยืนยันท่านผู้ว่าครับว่าทางผมเดินมาสู่ทางจริงครับแล้วก็รูปแบบที่เราจะนำเสนอหรือที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายกว่าเดิมนะครับแต่ว่าระดับเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนะครับพื้นที่อาจจะลดลงแต่ก็ยังเป็นพื้นที่สวนอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดจะต้องการรายละเอียดผมก็ได้เตรียมไว้นะครับตอนถอยมาจนสุดทางจริงๆนะครับใช้เวลาประมาณ1 ปีที่ผมที่นี่บวกกับก่อนหน้านั้นนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ว่าอีกครั้งนะครับว่าขอทางกรมทางหลวงยืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนของพรบทางหลวงครับคือนะสมมุติถ้าทำค่ะในลักษณะของชาวบ้านนี่นะคะเราต้องพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกก่อนนะคะว่าณวันนี้เราไม่ไว้วางใจกรมทางหลวงนะคะเพราะว่าจากการที่กรมทางหลวงเนี่ยสร้างงานเสร็จแล้วเนี่ยยังสร้างความเดือดร้อนไว้ให้กับประชาชนยังไม่แก้ไขแต่จะมาเริ่มงานตรงนี้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราอยากจะให้ถ้าจะทำแบบนี้ต้องมีมาสเตอร์แพลนของโครงการทั้งหมดมีสเกลมีอะไรต่างๆสภาพสิ่งแวดล้อมของเราจะถูกทำลายไหมนะคะความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมมีไหมนะคะท่านเคยมาสอบถามชาวบ้านไหมณขณะนี้นะครับสิ่งที่ทางหลวงได้ตอบสนองก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์ที่น่าสบายใจได้เลยนะครับคือยังไงเขาต้องทุบแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทางหลวงไม่สามารถตอบสนองให้พี่น้องชาวช้างเผือกได้ก็คือฉันจะทำถนนผมเองก็ต้องขอโทษนะครับผมไม่สามารถที่จะเจรจากับเขาได้นะครับก็เมื่อหลักรัฐศาสตร์ใช้ไม่ได้ก็ต้องเดินตามหลักนิติศาสตร์ครับวันนี้บทสรุปก็คือนะครับเราต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับนั่นก็คือพื้นที่ได้เป็นพื้นที่ของทางหลวงนะครับก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของทางหลวงเขานะครับก็แยกให้มันชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทางแฝงนะครับเขาก็มีกระบวนการที่ดำเนินการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่มันมีประเด็นอยู่นิดนึงนะครับก็คือความไม่สบายใจทั้งหลายนะครับพี่น้องแถบวัด7 ยอดเนี่ยนะครับมีความกังวลนะครับว่ามันจะทำให้การจราจรบริเวณแถบวัด7 ยอดมีการติดขัดมากขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย สิ่งทั้งหลายที่เป็นความไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการนำเสนอให้กับแขวงการทางกับผู้แทนของกรมทางหลวงนะครับรับไปพิจารณาว่าหลังจากที่มีการที่จะต้องปรับปรุงบริเวณลานตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับในขั้นต่อไปเขาจะทำอย่างไรนะครับในขั้นต้นเนี่ยมันก็ยังมีแบบที่ทางแขวงจะได้ดำเนินการภายหลังที่มีการปรับพื้นที่ตรงนั้นให้มีความชัดเจนระหว่างพื้นที่ของทางหลวงกับพื้นที่ของเอกชนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยในเบื้องต้นนะครับทางพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็ยังไม่สบายใจนะครับว่ามันจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องของหลักวิศวกรรมทางจราจรที่ทางกรมทางนะครับโดยท่านผู้แทนกรมทางหลวงเนี่ยเขาจะรับไปพิจารณานะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับการที่จะต้องให้เกิดความชัดเจนระหว่างพื้นที่ของกรมทางกับพื้นที่ทางหลวงก็ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับแล้วพี่น้องทางอะไรทางบัดหลังวัดเจ็ดยอดเอาแต่อย่างนั้นกันนะก็เขาก็ไม่ได้ขัดขวางในการที่จะต้องไปปฏิบัติตามข้อกฎหมายเหล่านี้เพียงแต่ว่าทำอย่างไรนะครับที่จะให้สิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาคาดว่าเขาจะต้องได้รับความเดือดร้อนได้ผลกระทบจากรถติดหรือกระแสของรถยนต์ที่มันจะไปเพิ่มมากขึ้นเพราะในทุกวันนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เดือดร้อนจากรถติดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดได้ขอให้ทางผู้แทนของกรมทางหลวงรับไปพิจารณานะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะมีการปรับหรืออย่างไรมันขึ้นอยู่กับท้ายสุดมันขึ้นอยู่กับหลักวิศวกรรมจราจรนะครับที่จะทำให้ผู้อยู่ในบริเวณนั้นผู้ใช้รถถนนได้มีความสะดวกปลอดภัยสรุปแล้วพรุ่งนี้ทางหลวงเขาสามารถเดินหน้าหรือได้แล้วครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับทางหลวงนะครับคือที่เราขอชะลอไว้คุยกันก็จบละก็ตรงนี้พูดง่ายๆนะครับว่าเขาเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายตรงนี้จะอยู่ในดุลพินิจของเขาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เป็นตัวแทนนะครับของในส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับความเขาบอกว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับก็เอาเสียงของเขาเนี่ยเป็นสื่อส่งให้ทางกรมทางหลวงได้พิจารณานะครับแต่ประเด็นคือทางพี่น้องเขาไม่ได้ขัดขวางการทุบนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าทุบแล้วทำอะไรใหม่มันจะเพิ่มปัญหาให้เขาหรือเปล่าเราต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับทุกฝ่ายเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วทุกฝ่ายเคารพในสิ่งที่เป็นข้อกฎหมายเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อกฎหมายนี้นะครับการที่จะบังคับใช้เนี่ยมันเกิดผลกระทบความเดือดร้อนให้กับใครบ้างไหมนะครับแล้วในฐานะที่เป็นโครงการของรัฐเนี่ยมันจะทำให้ความเดือดร้อนของเขาได้บรรเทาเบาบางไปหรือไม่เป็นสิ่งที่ผู้มีหน้าที่เขาก็จะต้องรับไปเพี้ยนอย่างในส่วนภาคประชาชนถ้าเขายังไม่พอใจตรงนี้เขามีกระบวนการเขาก็มีกระบวนการทางยุติธรรมนะครับซึ่งเอาผมว่าในระบบการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยได้ไม่มีการออกแบบสิ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเดินตามกระบวนการแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เราพูดกันก็คือท้ายที่สุดเมื่อได้มีการพิจารณานะครับจากกระบวนการที่เป็นกลางแล้วนะครับเมื่อออกมาอย่างไรนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะต้องถือปฏิบัติตามนะครับเพราะทุกวันนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย